านผู้ชมคะวันนี้พบกันในรายการมนตราแมนดารานะคะกับหมอตาเหรียญอัศจรรย์ค่ะเราพบกันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเวลาดี4โมงเย็นจนถึง5โมง20โดยประมาณค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถชมผ่านทาง channel8thailand.com นะคะหรือทีวีลกุที่มีติดโลกุทุกรุ่นนะคะหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะซึ่งมีสัญญาณเลข8ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ดูในทาง Facebook นะคะก็เข้ามาที่ทาง Channel 8นะคะแล้วก็กดแชร์ได้เลยค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นสาธารณะแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามที่ต้องการคำตอบนะคะกับเหรียญอัศจรรย์ตอบได้ทุกคำถามนะคะก็เชิญเขียนเข้ามานะคะที่ SMS นะคะ4642828ค่ะหรือโทรเข้ามานะคะที่เบอร์มือถือของทางรายการได้เลยค่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะก็พิมพ์ผ่านข้อความใน Facebook ค่ะหรืออีกครั้งหนึ่งนะคะที่เบอร์029423498 029423319ค่ะค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะหมอตาเหรียญอัศจรรย์ค่ะเมื่อวานนะคะก็เป็นที่น่าระทึกใจนะคะก็จะมีเรื่องต่างๆให้ได้ฟังมากมายนะคะรายการจะแบ่งออกเป็น2ช่องทางนะคะในการรับชมนะคะท่านผู้ชมก็ท่านใดนะคะที่ติดตามเป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะคะก็สามารถเขียนคำถามเข้ามาได้ทางนี้ค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูที่ทาง SFS กันนะคะเป็นแฟนคลับอยู่แล้วค่ะก็มีคุณสราวุธนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีค่ะคุณสราวุธบอกว่ามาแล้วนะคะคุณอภิชยาก็มาแล้วดีใจมากเลยค่ะวันนี้ฝนตกแถวสถานีของเรานะคะต้องการเพื่อนนะคะที่ร่วมทางตลอดรายการค่ะรายการจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นเรื่องของมนตราแมนดาราค่ะจะเป็นเรื่องกลิ่นอายของหลายภพภูมินะคะตั้งแต่มีรุ่นที่ตายไปแล้วนะคะเป็นบรรพบุรุษจนถึงเจ้ากรรมในเวรของคุณค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมโดยรวมนะคะเรียกว่ายุคปัจจุบันค่ะกับเรื่องที่3ที่สามารถทำนายได้ก็คือเรื่องอนาคตค่ะเราจะชี้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าตัวอักษรเหตุการณ์คนลักษณะที่คุณจะพบเจอค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะมนตราแมนดาราไม่ได้ส่งเสริมให้คุณบอกว่าดวงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะดวงเปลี่ยนได้ด้วยการทำความดีหรือทำบุญนะคะช่วงที่2จึงเป็นการน้อมบุญมาฝากค่ะในเรื่องของงานประเทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธกยาประเทศอินเดียนะคะเราจะมีกระแสข่าวกระแสธรรมให้ฟังทุกครั้งค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นอาย2ช่วงเหมือนเอาบุญมาฝากนะคะไม่ได้ไปก็อนุโมทนาและถ้าอยากร่วมบุญกับทางรายการนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีใบอนุโมทนาจากมูลนิธิมหาชาติมหาบารมีพุทธกยาประเทศอินเดียอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับนะคะก็เข้ามานะคะจองการดูดวงนะคะได้ที่063-268-2555ค่ะ063-268-2555หรือเบอร์นี้เบอร์เดียวกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสายตรงได้เลยแน่นอนค่ะจากนั้นนะคะเราจะมีการสวดมนต์นะคะล้างพิษนะคะหรือว่าดีท็อกซ์ดวงกันนะคะก็จองกันเข้ามาค่ะกำหนดการน่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็เชื่อเรื่องของพุทธวิธีนะคะในการรักษาดวงนะคะให้ดวงดีขึ้นก็เชิญเลยค่ะวันนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะดีใจจังเลยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยคะค่ะพรสดาลอดคิวันนะคะจากลาดพร้าว101ค่ะอ๋อจากโคราชนะคะเดี๋ยวขอเสียงอีกนิดนึงได้ไหมคะเสียงฝนมันสู้กันกับเสียงไมโครโฟนค่ะมีอะไรให้รับใช้เอ่ยฮัลโหลจ้ามีอะไรให้รับใช้คะเสียงค่ะฮัลโหลค่ะค่ะได้ยินค่ะค่ะคือว่าอยากจะทราบว่าเดือนพฤศจิกานะคะค่ะเดือนพฤศจิกานะคะจะไปดูที่ทำเลค้าขายอ่ะจะมีสิทธิ์ได้ไหมคะทำไมต้องเป็นเดือนพฤศจิกาคะอ๋อคือว่ามันเหมือนกับร้านเขามีสัญญากันนะคะสัญญาพอเขาหมดปีแล้วเราถึงจะได้จับใหม่อะไรแบบนี้จะมีสิทธิ์ได้ไหมคะจะคืออย่างนี้ค่ะสัญญาของร้านเนี่ยสมมติเราได้ไปเช่าเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ให้เหมือนสัญญาเดิม
เหมือนสัญญาเดิมที่คนเก่าที่เคยเช่าอยู่วันเวลาเราอาจจะน้อยลงค่ะและก็มีการขยายตลาดมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเขาจะขยายตลาดให้กว้างขึ้นค่ะคือให้คนมาซื้อได้มากขึ้นหรือมีร้านค้ามากขึ้นค่ะอ๋อค่ะค่ะเรื่องอื่นมีไหมคะค่ะคือเรื่องร้านค้าก็ไม่มีปัญหานะคะได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ที่ขายของนะคะได้ที่ขายของแล้วก็ส่วนที่พี่ขายเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นของแห้งหรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นของสวัสดิการนะคะเป็นของสวัสดิการค่ะเพราะว่าในตรงนี้นะคะจะบอกว่าพี่ขายพวกของแห้งของซูวิเนียร์หรือของอะไรที่มันเป็นของโอท็อปได้ดีนะคะของแห้งอะค่ะลักษณะของที่ระลึกนะคะค่ะอ๋อถ้าเป็นอาหารอย่างนี้ได้ไหมคะแบบขนมถ้าเป็นอาหารเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเป็นอาหารต้องเป็นอาหารที่เหมือนกับเป็นลักษณะแห้งอะค่ะแล้วเขาเอากลับไปทำที่บ้านต่ออย่างเงี้ยได้ค่ะเป็นขนมขบเคี้ยวอะไรได้ใช่ค่ะของใช่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นซูวิเนียร์ประจำอย่างเงี้ยนะคะพี่แต่ตอนนี้ว่าการจับฉลากเนี่ยนะคะเป็นมีกรรมการเขาจับให้แต่ใช้ชื่อของน้องสาวพี่อะค่ะค่ะเขาชื่ออะไรคะเขาชื่อพจพรนะคะคุณทองคำอ๋อคือน้องทศพรเนี่ยเขามีประวัติการค้าขายที่ไหนมาก่อนไหมคะอ๋อเขาทำงานแต่ว่าเขาใช้สิบจัดตลาดให้เราเนื่องจากประวัติในการทำงานหรือว่าเนื่องจากประวัติของเขาเนี่ยจะช่วยประกอบการจับฉลากหรือว่าช่วยประกอบการไม่ต้องโดนจับฉลากแล้วได้สิทธิ์เลยอะค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะดีใจด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามากรุงเทพวันไหนนะคะพี่ค่ะก็มาเปิดกรรมดูดวงด้วยน้ำมนต์กันนะคะหมอเชื่อมั่นเลยนะคะว่าดวงพี่จะต้องประสิทธิเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของการค้าค่ะนะคะติดตามเป็นแฟนคลับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบเตยเอ๋ยเขียนมานะคะทาง SMS นะคะจะไปสอบเกี่ยวกับข้าราชการนะคะอยากทราบว่าพอจะมีลุ้นบ้างไหมคะนี่ใบเตยน่ารักจังเลยไม่ได้ลุ้นได้ไหมใบเตยไม่ได้นะคะเราก็ต้องตั้งใจมากขึ้นหมอบอกว่าไม่ได้เนี่ยต้องเอาชนะหมอนะคะทำให้ได้ต้องอ่านมากขึ้นค่ะนะคะเรามาดูที่ทาง Facebook กันนิดนึงนะคะโอเคเลยถึงไหนแล้วคุณสราวุธบอกว่าอยากให้ดูดวงแบบไม่ต้องไปแก้กรรมด้วยตัวเองครับไม่สะดวกเดินทางโออันนี้ต้องติดต่อน้องแอมนะคะที่เบอร์0632063นะคะ268 2555นะคะเดี๋ยวน้องแอมจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าจะต้องทำยังไงค่ะดูดวงแก้กรรมนะคะกรรมเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะรบกวนต้องมาติดต่อหลังไมค์แล้วก็โทรเข้ามาค่ะนะคะน้องอภิชยาบอกว่าอาจารย์คะวันนี้จะมีโชคใหญ่ไหมซื้อเลขอะไรจะดีคะอาจารย์เรามาหุ้นกันเลยนะคะพี่ธัญชนน่ารักมากนะคะพี่ธัญชนวันนี้ไปดูกิจการใหม่นะคะเปิดมินิเซเว่นขึ้นมาดีใจด้วยค่ะแต่เจ้าตัวก็ไม่อยากจะไปหมอบอกว่าดีใจด้วยนะคะถือว่าเป็นกิจการที่เพิ่มเติมขึ้นมาในบ้านยังไงก็ต้องดีใจให้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะว่างๆก็โทรเข้ามาคุยกันนะคะเราอยู่ด้วยกันที่063-268-2555หรือโทรเข้ามาที่02ค่ะ02นะคะ942-3498ค่ะ02-942-3498ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับท่านผู้ชมนะคะณท่ามกลางสายฝนค่ะวันนี้ก็ฝนตกนิดนึงค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากจะมาเล่ากลิ่นไอนะคะของอียิปต์นะคะจากเทพเจ้าข้างๆนี้ค่ะเอ๊ะไม่ได้ต้องเป็นข้างนี้นะคะนี่ค่ะที่มีหัวเป็นนกเหยี่ยวนี่นะคะจริงๆแล้วชื่อว่า THORTH นะคะแปลว่าเทพทอสค่ะ
เทสทอสเนี่ยจะมีกลิ่นไอนะคะเลื่อยลงมาจากอียิปต์โบราณ 5,000 ปีนะคะมาถึงอินเดียเรียกว่าพระพิคเนศค่ะท่านจะเป็นศาสตร์ของศิลปกรรมนะคะวัฒนธรรมเชิงศาสตร์เชิงศิลป์เชิงช่างเชิงวรรณกรรมต่างๆนะคะนี่คือแพ็กเทวดานะคะโหน่าสุขใจจริงๆเลยค่ะคนที่เทพเทวดานะคะที่ใส่อาภรณ์สีขาวนะคะถืออยู่นั่นนะคะถือเทพเจ้าราค่ะเทพเจ้ารานี้นะคะท่านก็ทรงอาภรณ์สีขาวถือเทพเจ้ารานะคะผู้หญิงที่แต่งตัวสีแดงนะคะจริงๆแล้วเป็นหนังงูนะคะอาภรณ์สีแดงนั้นคือหนังงูนั่นคือไอซิสค่ะถัดมาจากไอซิสนะคะที่ถือว่าเป็นนกเหยี่ยวหัวนกเหยี่ยวนี่คือโฮรุสนะคะแล้วก็เทพเจ้าหน้าสุนัขนะคะคือเทพอานูบิสค่ะนะคะแล้วก็สีฟ้านี่คือเทพหนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็มีเทพเซ็กซ์นะคะ SETCHS นะคะแล้วก็มีเซเบกซึ่งเป็นจระเข้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเลยก็คือฟาโรห์นะคะฟาโรห์ที่ดังที่สุดนะคะก็คือรามเซสที่2นะคะองค์แรกถัดจากทางซ้ายมือนะคะก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนั่นก็คือเทพทอสค่ะและเรามีสายสดนะคะเรามีสายสดมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ไหนคะอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดกรุงเทพนี่แหละค่ะค่ะแล้วชมจากทางไหนคะอ๋อปณีค่ะปณีที่อยู่สตูดิโออะค่ะฮะปณีที่อยู่สตูดิโอมอนตีอะค่ะไม่ได้ยินนะอีกทีได้ไหมอยู่ที่สตูดิโอมอนตีค่ะสตูมนตรีโอเคค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้คะปณีจะดูตอนนี้มันรู้สึกมีแต่ปัญหาอะไรลุมๆเล้ามาอยากทราบว่าตอนนี้คือที่อยู่อาศัยของแฟนอะคืออยากทราบว่าเขาจะให้ต่อสัญญาไหมคะได้ค่ะอย่างนี้นะคะที่กำลังจะมาปรึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าศาสตร์มนตราแมนดารานะคะเราใช้วิธีการโยนเหรียญค่ะเคยติดตามรับชมรายการมาบ้างไหมคะรับชมค่ะค่ะเราวันนี้เมื่อวานนี้เอาแมนดารามานะคะเพื่อเป็นกลางให้ดูว่าเรามีหลักในการทำนายค่ะวันนี้จะใช้จิตสื่อจิตกันแล้วกันนะคะไม่ทราบว่าพี่ชื่อพี่อะไรนะคะชื่อนีค่ะพี่นีค่ะขอชื่อจริงค่ะทัศนีค่ะพี่ทัศนีนะคะค่ะเสียงเบาไปนิดนึงเดี๋ยวให้น้องทัศนีค่ะอ๋อโอเคทัศนีนะคะพี่มีเคยมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุมาก่อนไหมคะใช่จักรยานล้มกลางถนนใหญ่ค่ะมีเรื่องอุบัติเหตุเฉียดตายมานะคะจากหมอสื่อได้อย่างนี้นะคะค่ะต้องใช้คำว่าจักรยานล้มน่ะแต่ทำไมถึงเฉียดตายคะแล้วช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคือรถมันเบียดมาค่ะตรงถนนใหญ่อะที่เราจะติดไปซื้อของอะตรงถนนใหญ่เลยค่ะพอดีรถเขาเบียดมาพี่ก็เลยตกร่องตอนนี้แขนฟาดอะค่ะพอดีรถช่วงนั้นรถมาไม่พอดีอะค่ะแบบรถไม่ตามหลังมาเยอะไงคะก็เลยแบบนั่นได้ค่ะ ค่ะคือจากที่โยนเหรียญเนี่ยนะคะพอหลังจากที่พี่อะเฉียดตายมาครั้งนั้นเหมือนดวงมันเปลี่ยนค่ะนึกออกไหมคะดวงมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากดวงที่มันเดินปกติแล้วก็กำลังจะขึ้นเนี่ยมันเหมือนกลับมาอยู่ที่เดิมใหม่ค่ะเหตุผลเพราะว่าดวงเปลี่ยนเพราะรักษาชีวิตค่ะอย่างเราซื้อหวยมันก็เฉียดเนาะพี่เนาะใช่คนยืมเงินก็ไม่ถูกใช่ค่ะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดวงเปลี่ยนเพื่อรักษาชีวิตแต่ถ้าวันนั้นพี่ไม่เกิดอุบัติเหตุพี่อาจจะรวยบางอย่างและพี่ก็จะสูญเสียเวลาที่จะอยู่บนโลกนี้อ๋อนะอันนี้แล้วอย่างนี้ค่ะขอถามอีกข้อนึงว่าค่ะพอดีสัญญาจะหมดเนี่ยหมดวันที่15เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าอย่างว่าจะให้เขาดูว่าเขาจะต่อสัญญาไหมค่ะอย่างนี้นะคะพี่หมอจะแจ้งให้ทราบคนที่ดวงเปลี่ยนนะคะค่ะเป็นไปได้พี่มาพบหมอที่สถานีนะคะเพื่อทำสมมุตินะคะเป็นไปได้พี่มาพิธีทำพิธีเปิดกรรมดูดวงนะคะว่าเราเนี่ยจริงๆอ่ะต้องมรณะแล้วนะคะจะต้องทำบุญอะไร
แล้วอะไรเป็นผู้ครอบงำดวงเราในช่วงนี้ทำให้เกิดความอึมครึมนะคะก็ลองจองเข้ามานะคะพิสูจน์กรรมนะคะที่0632682555แต่วันนี้หมอจะดูตามที่พี่แจ้งนิดก่อนไว้ก่อนนะคะว่าสัญญาจะได้ต่อไหมโอเคไหมคะคือจริงๆแล้วสัญญาเนี่ยเขาก็รอเวลาเหมือนกันที่จะเซ็นสัญญากับพี่เหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่า1เงื่อนไขของการเปลี่ยนผู้คือเขาก็จะเหมือนกับจะเปลี่ยนเจ้าของเหมือนกันนะคะใช่พี่ขอทำแม่นมากเลยใช่พอเขาเปลี่ยนเจ้าของเสร็จแล้วเขาถึงจะมาทำสัญญากับพี่ต้องรอก่อนค่ะแต่ช่วงนี้ในการเป็นช่วงพักดวงให้พี่จะดีขึ้นพี่ก็โทรเข้ามานะคะจองกับน้องแอมนะคะในการเปิดดวงแก้กรรมที่0632682555ค่ะเสียค่าจ่ายนิดเดียวแล้วก็เดินชีวิตต่อในครึ่งปีหลังค่ะเผื่อจะมีเรื่องโชคดีมากใจไหมคะอาจารย์อยู่ใจไหมคะเราอยู่ตรงวังหินค่ะพี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะเราอยู่ตรงวังหินเนาะตรงลาดพร้าวเข้ามาใกล้ๆเข้ามาได้หลายทางเหมือนกันนะเข้ามาทางโชคชัย4ไปทางวังหินตรงนั้นหรือเปล่าคะใช่โชคชัย4ตรง4แยกวังหินนะคะมาปุ๊บก็ตรง4แยกพอดีเลยนะคะลองโทรเข้ามาสอบถามกับน้องแอมนะคะ0632682555ค่ะเพราะดวงนี้ ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะพี่ถือว่าเป็นวิทยาทานนะคะท่านผู้ชมทางบ้านคะดวงแบบนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขา1มีอุบัติเหตุเกือบถึงคาดไปนะคะจริงๆต้องถูกรถใหญ่ทับนะคะนี่เราพูดกันตรงๆเพราะเหรียญโยนออกมาครั้งแรกเป็นเรื่องอุบัติเหตุหนักแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเพราะอุบัติเหตุก็คือมีเทวดานะคะรักษาดวงต่อชีวิตให้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ได้รักษาดวงต่อชีวิตมาก็ยังไม่ได้รู้ว่าบุญใดที่จะต้องทำเพื่อเป็นการต่อยอดโชคลาภตัวเองนะคะท่านผู้ชมที่ท่านใดนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเราก็ยินดีนะคะโทรเข้ามาที่0632682555หรือแม้กระทั่งพี่เองนะคะหมอยินดีมากเลยนะคะที่จะวิเคราะห์กรรมพี่ก็กรรมของพี่ร่วมกันนะคะไม่ได้เสียปัจจัยเยอะอะไรเลยนะคะแล้วก็เป็นทิศทางการทำงานที่แน่นอนด้วยค่ะนะคะวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์ให้นะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยขอบคุณแล้วก็โชคดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เราก็ได้พบกันนะคะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วหลายสายนะคะวันนี้ DM ก็เข้ามาแล้วด้วยมีการสวัสดีพี่หมอตานะคะพี่พลอยประดับก็เข้ามานะคะแล้วก็คุณกิริฮาร่าชื่อเรียกยากนะช่วงนี้จะมีข่าวดีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างไหมครับค่ะนะคะโอเคเราจะมาดูสิคะว่าช่วงนี้จะมีข่าวดีเรื่องอะไรมาบ้างไหมมีนิดนึงนะคะเรื่องข่าวดีที่เราฝ่าฟันมานานหรือความค้างเก่าของเรานะคะที่เราต่อสู้มานานจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับการงานการค้างเก่าค่ะคุณสุนันทาสวัสดีมาสวัสดีค่ะแอดมินบอกว่าฝนตกมีสายเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนตกไหมตกหนักมากเลยค่ะอยู่กรุงเทพเหมือนกันหรือเปล่าอยู่นครปฐมค่ะโอ้ยมันตกไปไกลถึงนั่นเลยนะค่ะค่ะชื่ออะไรเอ่ยอภิชยาค่ะอีกทีนึงอภิชยาค่ะโอ้หวัดดีค่ะเราตามกันมาหลายวันแล้วนะเจอกันจนได้ค่ะอาจารย์ยินดีค่ะมีอะไรให้รับใช้คะค่ะอยากถามเรื่องโชคลาภอะค่ะจะมีโชคก้อนใหญ่เขาบ้างไหมคะอาจารย์โอ้คุณอภิชยาจะมีโชคลาภบ้างไหมผิดปกติผิดปกตินิดหน่อยคุณอภิชยาตรงที่ว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่มันก็ไม่พอเนาะค่ะมันเป็นเพราะอะไรเอ่ยก็หนูก็วางโอ่งให้วางโอ่งแล้วนะคะฮะวางโอ่งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวางมันตอนกี่โมงก็พอเสร็จจากอาจารย์ปุ๊บก็ซื้อหามาวางเลยอะค่ะอันนี้โอเคมันอยู่นะคะโชคลาภตัวเก่ากับโชคลาภตัวใหม่อ่ะมาฟังวางองค์มีมังกรอย่างที่หมอขอไหมมีค่ะมังกรของคุณหันหัวเข้าบ้านหรือหันหัวนอกบ้านหันหัวเข้าบ้านค่ะอ่า
โอเคขออีกครั้งนะคะแป๊บนึงนะคะค่ะอ่ะได้แล้วขายของออนไลน์อยู่ไหมคะค่ะขายทั้งออนไลน์ด้วยค่ะขายของออนไลน์ขายสินค้ามากกว่า3อย่างหรือยังคะก็มีหลายอย่างค่ะเป็นช่อแจกันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกเทศกาลนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้ดวงอ่ะจะมาเรื่องขายของออนไลน์หนักมากนึกออกป่ะค่ะคือช่วงนี้จะได้จากการขายของออนไลน์เยอะไปหมดเลยนะแต่มันมีสินค้าอยู่3ตัวนะคะที่จะทำให้เราขายได้เดือนละหลักล้านค่ะค่ะพอจะประมาณได้ไหมคะประมาณไหนอะคะสินค้าเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะละบายอะที่มีเสียงเวลาลมพัดอะละละบายอ๋อค่ะมูลี่ละละบายกระดิ่งนำโชคค่ะนะคะอันนี้ก่อนนะคะค่ะสินค้าที่ออกแนวพญานาคพญามังกรนะคะค่ะที่ออกแนวเหมือนช้อนการตักการตวงค่ะอย่างเงี้ยค่ะแปลกมากเลยทำไมออกมาเป็นของที่มันเป็นแบบนี้นะหนูก็ยังแปลกอยู่แต่มันก็มีวิธีแก้ไขนะคะค่ะเราอาจจะไม่ได้มียี่ห้อของของที่เราใช้ซื้อขายหรือเปล่าค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์มันเหมือนเราอ่ะไม่ได้มียี่ห้อหรืออะไรอ่ะตรงของหรือเปล่าไม่แน่ใจมีค่ะของเราชื่อชัดเจนนะคะชื่ออะไรเอ่ยคะร้านดอกไม้ Queen Flower ค่ะอีกทีนะคะร้านดอกไม้ Queen Flower ค่ะแล้วโลโก้มันเป็นอะไรคะโลโก้เป็นมงกุฎค่ะโลโก้เป็นมงกุฎน่ะแปลกจังเลยนะลองฟังนะคะคุณอภิชยาเราไม่นี่กันนะคะโลโก้เป็นมงกุฎแต่มันจะเกิดลักษณะช่วงนี้นิ่งมากค่ะนะคะงั้นลองแก้ด้วยของที่โยน3อย่างให้หมอนะคะ1เอาละบายที่เป็นเสียงกุ้งกิ้งนะคะไปติดที่หน้าประตูนะคะเราได้โอ่งมังกรมาแล้วนะคะนำมังกรอีกตัวนึงต่อจากโอ่งเข้ามังกรเข้าบ้านแล้วก็มีลูกแก้วอันนึงนะคะข้อที่2นะคะที่แจ้งให้ทราบนะคะเหมือนลูกการตักการตวงนะคะหลังเคาน์เตอร์ให้มีตุ่มเล็กๆนึกวาง1ตุ่มค่ะถามว่าทำอย่างนี้แล้วจะแก้อะไรแก้เรื่องห่วงจุ้ยค่ะเพราะเหมือนในร้านเนี่ยไม่เคยจัดเรื่องห่วงจุ้ยนะคะหรือว่าเป็นการตั้งที่มันขัดกันไปขัดกันมาค่ะจากลักษณะเหรียญค่ะค่ะก็คือประตูหน้าบ้านเอาโมบายค่ะโมบายไปติดนะคะแล้วก็หันมังกรตัวที่อยู่หลังโอ่งหันเข้ามาในบ้านพร้อมลูกแก้วค่ะเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าอันนี้ไม่เคยไม่ทราบไม่แน่ใจเพราะว่าดูหลายวันไม่แน่ใจว่าบอกคุณไปหรือยังเพราะบ้านมันเหมือนเป็นทางสามแพ่งนะคะทางทะลุทางสามแพ่งนะคะเพราะนั้นเราก็เอาพวกนี้ไปล้างไปปัดนะคะและสิ่งที่ได้หลังจากที่ทำไปแล้วจะได้อะไรแป๊บนึงนะชอบมากเลยค่ะสิ่งที่ได้จะได้การค้าขายจากแดนไกลจะมีคนสั่งของมากขึ้นค่ะค่ะแล้วองค์ที่ไว้หลังเคาน์เตอร์นี่คือเข้ามาในบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้ามาในบ้านค่ะอาจจะเล็กๆก็ได้นะคะแต่ขอเป็นสีเขียวปักองค์สีเหลืองนะคะประมาณเท่านี้ก็ได้นะคะหรือเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะค่ะมีคำถามอื่นไหมเอ่ยก็จะถามวันนี้จะซื้อหวยลาวอะค่ะเออไปเล่นกันที่ไหนนะแล้วมันได้มาเป็นเงินอะไรเนี่ยก็เป็นเงินไทยอะค่ะมีเก้ารับอะค่ะอ๋อเหรอนี่คุณอภิชยามันแปลกมากเลยหวยเนี่ยมันเป็นหวยขวาขวิดนะจะได้เลขมาตอนใกล้ๆจะออกอะอ๋ออืมจริงไม่โกหกเลยต้องดูนะคะได้ค่ะโอเคค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์แล้วค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเรามา
ทักทายกันบ่อยๆเนาะลองฟังรายการไปช่วงท้ายเอาบุญมาฝากเรื่องเพศมหาชาตินะจ๊ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่ในรายการมนตราแมนดาร่าค่ะกับหมอตาเหรียญอัศจรรย์นะคะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์จากเดนดาร่าค่ะเดนดาร่าเป็นพลังของการทำงานของจักรราศีนะคะที่อยู่เหนือหีบศพของฟาโรห์ทุกองค์ค่ะเหตุผลที่เดนดาร่าหรือแมนดาร่านะคะอยู่เหนือหีบศพเพราะเป็นประตูไขรหัสจักรวาลค่ะรหัสจักรวาลนี้มีตั้งแต่3ภพขึ้นไปอย่างน้อยนะคะก็ได้แก่ภพสวรรค์นะคะภพมนุษย์แล้วก็ยมโลกค่ะวันนี้นะคะมนตราแมนดารานะคะจะสามารถไขทุกปัญหาของคุณค่ะหมอตากลับมาพบกับคุณทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมง20โดยประมาณค่ะวันนี้ก็มีคุณสุนันทานะคะเข้ามาสวัสดีเหมือนกันค่ะ DM เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าแม่นนะคะก็ขอบคุณค่ะผมจะโทรไปดูดวงเปิดกรรมดูน้ำมนต์ครับยินดีค่ะยินดีนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบค่ะในโลกของผู้ที่เป็นหมอดูนะคะจะมีด้วยกันตั้งแต่หมอดูนะคะนักพยากรณ์โบราณไซคิกโฮโลสโคปนะคะหรือว่าแอสโทรโลจีนะคะหรือว่าเป็นพวกที่เป็นยานนะคะก็เรียกว่าสหัสชะนะคะหรือว่าthird eye ค่ะวันนี้เรานะคะจะได้มารวมนะคะคนที่เป็น X-Men ค่ะ X-Men ก็เรียกว่า Born to be นะคะบางคนเป็นมากกว่าหมอที่คุณคิดค่ะวันนี้นะคะสัมผัสกรรมสื่อวิญญาณนะคะผ่านโดยควันเทียนค่ะเราก็จะได้เห็นนะคะในกรรมในรูปลักษณ์ต่างๆมากมายค่ะท่านผู้ชมคะมีบางอันนะคะหรือว่าบางดวงนะคะมีวิญญาณที่ติดตามกันมาเลยค่ะนะคะผ่านกรรมสื่อวิญญาณเปิดรหัสไขความลับสวรรค์นะคะสู่เส้นทางของการอยู่ดีอยู่ได้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยการแก้ไขรหัสกรรมค่ะ DM เข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะมี VTR เรื่องของน้ำมนต์เปิดดวงกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามนิดนึงค่ะวันนี้นะคะ DM ถามว่าภายในเดือนนี้จะมีเรื่องให้ดีใจพอยิ้มได้บ้างไหมคะคำว่าเรื่องที่ดีใจของ DM นี่เป็นเรื่องราวความรักหรือเปล่านะคะนะคะโทรเข้ามานะคะ063-268-2555ค่ะ063-268-2555ค่ะเดียมวันนี้ไปทำงานหรือยังนะได้ข่าวว่าไม่สบายเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะคุณธราชเหรอคุณกรกฎเนาะคุณกรกฎสวัสดีค่ะเขียนเข้ามาในSMS นะคะมีแพลนจะเปลี่ยนงานค่ะอยากรู้ว่าดวงควรทำงานทางไหนคะดีค่ะฉลาดที่จะถามนะคะมีแผนจะเปลี่ยนงานนะคะดวงควรจะเปลี่ยนงานแบบไหนนะคะอยากได้งานที่คุณมีอิสระค่ะคุณเป็นคนชอบงานอิสระนะคะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ผูกมัดตัวเองโดยตรงและต้องเปลี่ยนเป็นงานใหม่ที่คุณยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะเพราะงานใหม่เลยจะทำให้คุณทำได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะนะคะแสดงว่าเรายังใช้ไปไม่ถึง 50% นะคะวันนี้นะคะทุกปัญหามีคำถามแล้วก็มีคำตอบนะคะแนะรุ่นทันอีกค่ะหมอยัง DM นะคะ DM นะคะน่ารักมากเลยนะคะติดตามกันมานะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับในรายการเราแบ่งเป็น2ช่วงรายการนะคะเพื่อให้เกิดความมีบุญนาบุญร่วมกันนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็เขียนเข้ามาที่SMS ก็ได้นะคะ4642828หรือเราก็จะได้ดูดวงสดกันนะคะโดยเขียนผ่านเข้ามาที่ทาง
Facebook นะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็มีโอกาสนะคะยกหูกันมาเลยดีกว่านะคะจะได้เป็นแฟนคลับกันแล้วก็คุยกันอย่างใกล้ชิดค่ะทุกคำถามมีคำตอบนะคะจากมนตราแมนดาร่าค่ะมนตราแมนดาร่านะคะยังอยากจะได้เทพรูปเทพเมื่อกี้อีกนะคะเพื่อจะมาชี้เฉพาะเจาะจงให้นะคะว่าเทพและรูปรักษ์ของแต่ละองค์นั้นมีความสำคัญกับคำว่ามนตราแมนดาร่ายังไงค่ะขณะนี้ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นะคะเป็นรายการมนตราแมนดาร่าข้างหลังนี่ถือว่าเป็นวิหารนะคะแถวที่เป็นเรื่องของกิซ่านะคะเพื่อจะทำเรื่องของเปิดขุมทรัพย์อัยคุปต์เริ่มกันค่ะคำว่าขุมทรัพย์อัยคุปต์นี่นะคะต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะในหีบพระศพนะคะนอกจากมีการค้นหาสมบัติแล้วยังมีการค้นพบจิตรกรรมนะคะอย่างจิตรกรรมฝาผนังอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ยังมีการเห็นนะคะซึ่งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของอียิปต์โบราณเลยทีเดียวค่ะเน็ตมีปัญหานะคะพยายามเชื่อมต่อ Facebook กลับไปท่านผู้ชมยังเชื่อมต่อไม่ได้เลยนะคะเราก็จะไม่ได้เห็นคำถามของท่านผู้ชมไม่ทราบจะทำอย่างไรดีนะคะวันนี้มีพระพิรุณโปรยปรายมานิดนึงค่ะค่ะทำยังไงดีนะเน็ตมันช้าเข้าไม่ได้ค่ะDM บอกว่ากำลังเตรียมไปค่ะก็คือแสดงว่ากำลังจะเตรียมตัวไปทำงานนะคะคุณลุ่งนภาบอกว่าเกิด29ตุลา2517นะคะสายสดมาเลยนะคะสายสดรออยู่ค่ะสายสดร้อนๆนะคะเราคุยกันได้2คำถามค่ะถือว่าเป็นการพูดคุยกับแฟนคลับนะคะของมนตราแมนดาร่าค่ะวันนี้เราอยู่กับศาสตร์มนตราแมนดาร่านะคะหมอตาเหรียญอัศจรรย์ค่ะเหรียญสามารถตอบคำถามท่านผู้ชมได้นะคะด้วยการโยนเหรียญจากแมนดาร่าค่ะแมนดาร่าจะเชื่อมโยงภพภูมิ3ภพภูมิให้กับคุณนะคะและถ้าเป็นเรื่องที่ดีพอนะคะเราก็จะบอกให้คุณนะคะไปในทิศทางที่คุณต้องไปค่ะเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคุณรุ่งนะคะถามมาบอกว่าโชคลาภการเงินวิบากกรรมมีไหมคะแล้วก็ DM ถามมาว่าถามอันนี้ดีกว่าหนูจะได้ร่วมไปอินเดียกับหมอตาบ้างหรือเปล่านะคะมีสายสดนะคะสวัสดีค่ะดูดวงหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเสียงน่ารักจังเลยค่ะโทรจากไหนคะโทรจากกรุงเทพค่ะอ๋อค่ะว่ามาเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อปุ้มค่ะรับชมจากทางไหนคะทางมือถือค่ะ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 ว่ามาเลยค่ะอยากทราบเรื่องอะไรเอ่ยอยากทราบว่าจะมีโชคไหมคะอ๋อคุณปุ้มอยากทราบว่าจะมีโชคไหมนะคะมีความแปลกในเรื่องของโชคลาภนิดนึงค่ะเหรียญออกมาในลักษณะสวยงามมากนะคะเหรียญนี้นะคะสื่อได้ถึง2ลักษณะค่ะเป็นอักษรอียิปต์โบราณตัวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของตัวที่เรียกว่ายูเลอุสหรือว่าทางศาสนาพุทธเรียกว่าพญานาคนั่นเองนะคะโชคลาภถ้าเป็นเรื่องของอัศจรรย์เดือนละ2ครั้งนะคะน่าจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อว่าพญานาคราชนะคะค่ะค่ะข้ออื่นค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะสุขภาพนี่มีความแปลกนิดนึงนะคะก็ถ้าโดยรวมเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรมากมายนะคะแต่ก็อยากให้เป็นห่วงเรื่องของกรวยไตค่ะค่ะกรวยไตนี่มาจากการกั้นปัสสาวะนะคะค่ะอันนี้ก็อยากให้ตระหนักเรื่องว่าเวลาปวดชิงช่องก็อยากให้เข้าห้องน้ำทันทีนะคะค่ะนะคะแล้วตอนที่หนึ่งนี้จะมีโชคไหมคะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องไปขอกับพญานาคราชนะคะแล้วท่านก็ลองไปนับไปปกติไปไหว้พญานาคที่ไหนคะอ๋อไม่เคยค่ะ
หรอคะลองดูนะคะลองดูตอนนี้มีกระแสว่ามีคำชะโนด2อยู่แถวรังสิตคลอง11นี่เองค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะคุณป๋อมแป๋มนะคะคุณป๋อมแป๋มบอกว่าเคยมีหมอดูทักว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงอยู่ด้วยเนาะอยากทราบว่ามีจริงไหมคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็น่าจะดีนะป๋อมแป๋มถ้าเขาทักเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนก็มีจริงๆค่ะแต่ณวันนี้ไม่อยู่แล้วเหตุผลที่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าป๋อมแป๋มไปรักคนมีคู่แล้วของคนอื่นหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหายไปนะคะโอเคเรามาดูกันนิดนึงนะคะบอกว่าเดียมบอกว่าถามอันนี้ดีกว่าหนูจะได้ไปร่วมอินเดียกับหมอตาบ้างไหมคะดีค่ะอินเดียจองชื่อเข้ามาก่อนเลยได้นะคะเราจองชื่อเข้ามาก่อนเพราะว่าซื้อตั๋วใกล้ๆก็จะแพงค่ะเราอาจจะเดินทางกันนะคะด้วยภูฐานแอร์ไลน์นะคะเพื่อบินตรงรงพุทธคยาเซฟมันนี่ค่ะแล้วก็ไม่แพงเข้าพักปฏิบัติธรรม11วันนะคะแล้วก็ร่วมงานเทศมหาชาติกันค่ะดีเอ็มโทรมาจองกับพี่แอมไว้ก่อนนะคะจะได้เซตคนจะได้รู้ว่ากี่คนค่ะคุณสราวุธอยากดูว่าเจ้ากรรมในเวรเขาต้องการอะไรยินดีค่ะก็โทรนัดน้องแอมเลยนะคะว่าจะมาช่วงไหนยังไงค่ะคุณนุชกรชื่อน่ารักจังเลยอันนี้อยู่ฝรั่งเศสแน่เลยนะคะคุณนุชกรโทรมาถามว่าอยากถามเรื่องโชคลาภมาค่ะยินดีค่ะมีอะไรก็จะตอบให้นะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรายังอยู่กันที่รายการมนตราแมนดาร่าในช่วงแรกนะคะของการเปิดภพภูมิค่ะเราก็มีคำถามวิเคราะห์กรรมนะคะขอ VTR เรื่องของเทียนได้ไหมคะทางน้องๆจะได้เอามาประกอบงานพูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะอยากโทรมาก็โทรมาได้นะคะพูดคุยกันค่ะที่0632682555ค่ะ0632682555ค่ะวันนี้นะคะเรามีคำถามค้างคากันไว้นิดหน่อยนะคะของคุณรุ่งนภาค่ะของคุณรุ่งมภามหาชัยนะคะอยากทราบว่าโชคลาภการเงินมีวิบากกรรมไหมคะการเงินหมอว่าน่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ตั้งเยอะแล้วนะเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนี่โอ้โหมันไม่มีทิศทางการได้เงินมาเลยอ่ะมันจะมีทิศทางของการใช้เงินมากกว่าวันนี้ยังจะรู้ว่าจะหาเงินจากไหนนะคะแล้วก็ถามว่ามีวิบากกรรมไหมคนทุกคนมีวิบากกรรมทุกคนค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันเยอะไหมหรือว่ามันอ่อนลงนะคะนี่ไงอ๋อมีสายสดนะคะคุณลุงนภาหมอตอบคุณลุงนภาไปแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายเสียงแอคทีฟมากฮัลโหลตอนนี้ฝนตกไหมคะที่นู่นสวัสดีค่ะตกค่ะอยู่ไหนคะอยู่ตรงไหนกันอยู่จังหวัดไหนกรุงเทพนี่ค่ะอยู่นวมินทร์ค่ะโอ้ยนวมินทร์ใกล้กันนิดเดียวเองอ่ะวันหลังมาเที่ยวสิคะค่ะอาจารย์หมออยู่ตรงไหนคะอาจารย์อยู่ตรงนี้หมออยู่ตรงโชคชัย4ค่ะคุณเข้ามาได้หลายทางนะนวมินทร์ก็เข้ามาได้แล้วก็มาทะลุตรงสี่แยกวังหินเราอยู่ตรงสี่แยกวังหินด้านหลังบิ๊กซีเนาะใช่ป่ะพอดีเลยแล้วก็เกิดมานะมาเมาส์มอยเล่นก็ได้นะคะเป็นแฟนคลับมาคุยกันเรื่องของ X-Men พลัง X-Men จะมีในคุณไหมมาจับกระแสดูที่โทรนัดมาได้นะมีคิวให้ก็ไม่ก็บอกว่าโทรนัดมาทักทายหรือจะมาดูดวงหรือมาเปิดกรรมชอบอ่ะอยากให้คนมาเปิดกรรมมากกว่าที่เบอร์รู้แล้วใช่ป่ะอะไร55ใช่ไหมคะจ๊ะเอองั้นจดอีกทีนะคะ0632682555ค่ะนะคะเราก็คุยกันซอฟๆสบายๆใช้เวลาร่วมกันสักชั่วโมงหนึ่งเนาะอ่ะว่าอะไรจ้าวันนี้มีอะไรเอ่ย
อยากจะให้ดูดวงของแฟนนะคะโอ้แฟนได้ไหมคะได้สิทำไมจะไม่ได้ชื่ออะไรคะแฟนชื่อสุนทรนะคะคุณสุพรสุนทรค่ะคุณสุนทรสุนทรค่ะมีความผิดปกติในดวงแฟนนิดนึงล่ะฮัลโหลมีความผิดปกติในดวงของแฟนนิดนึงนะค่ะคือเหมือนกับวันนี้เขาพลังงานเขาเฉื่อยลงอ่ะโอ้เหรออาจารย์ใช่ไม่เฉื่อยนี่ไม่ได้หมายถึงเพราะกรรมวิบากกรรมนะการท้อถอยหมดกำลังใจอะไรแบบนี้ค่ะนึกออกไหมคะเหมือนกับเขาไม่สมหวังมา3ปีเนี่ยมันเป็นปีไม่สมหวังของเขาเลยอ่ะแล้วก็เขาคือเก็บกดไม่เป็นคนไม่พูดเนี่ยไม่ถ่ายทอดไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมใช่ค่ะอาจารย์ใช่มันทำให้แบบมันเกิดพลังงานหมักหมมเนาะตอนนี้จะถามว่าอะไรแต่ตอนนี้จะถามว่าแต่ตอนนี้ขอโทษนะคะแต่ตอนนี้ตามพื้นดวงต้องบอกว่าตอนนี้เขาเก็บกดซึมเศร้าแล้วอาจารย์จะว่าแล้วการงานที่เขาทำอยู่มันจะดีไหมคะแล้วก็การงานที่เขาทำอยู่ใช่ไหมภาพนี้ค่ะเอาสักเรื่องหนึ่งก่อนตอนนี้โอเคถามอะไรถามเรื่องการงานนะคะการงานนะคะเพราะการงานนี่แหละมันเป็นปัญหาให้เขาซึมเศร้ามันเหมือนแบบเก็บกดไงอย่างที่แจ้งให้ทราบเก็บกดเครียดโอ้อะไรซัมติงมันไม่ได้ดั่งใจแต่หมอจะบอกว่าไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะได้ย้ายที่นั่งย้ายตำแหน่งย้ายทีมงานหรือย้ายอะไรก็ไม่รู้แหละไปในสิ่งที่เขาถูกใจเงี้ยไหวไหมสามปีที่แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะทำให้พลาดโอกาสเนาะค่ะใช่ไม่มีปัญหาปัญหาเลยแล้วสุขภาพค่ะสุขภาพนะแป๊บนึงไม่ห่วงตัวเองเลยรักแฟนจริงจังกระมังแตกฮะค่ะทำไมเป็นคนเมื่อสีเรือนงี้ฮะตกลงจะมาเปิดกรรมดูดวงเพื่อความมั่งคั่งไหมน่าสนใจอ่ะหนูน่าสนใจอยู่กำลังแต่นี่นะมีจะเรื่องจะบอกเรื่องของสุขภาพเมื่อกี้ของแฟนเขาเป็นไซนัสหรือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมไม่เป็นนะคะอาจารย์ช่วงนี้อยากให้ระวังมากเลยนะเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ไปหาหมอหนูก็แต่บางครั้งเขากินแต่ยาเพปซี่ค่ะก็นั่นเนี่ยภูมิแพ้เขาถึงกินเป็นหวัดนะพวกเป็นหวัดไซนัสเนี่ยมันจะมาจากโพรงจมูกนะคะเหรียญเนี่ยจะบอกมาว่าจะมีปัญหาโพรงจมูกเหมือนเป็นหวัดหรือว่าภูมิแพ้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ออกมาเรื่องของไข้หวัดแล้วก็ไม่ได้ออกมาเรื่องของภูมิแพ้ชัดเจนแต่มาเรื่องของโพรงจมูกการมีปัญหาเรื่องของการระบบหายใจโพรงจมูกมีปัญหาแล้วไม่ได้รู้ตัวหรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องของไฟไซนัสแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบไปหาหมอค่ะฉันไม่มีใครชอบเท่านั้นแหละหมอไม่ใช่เซเว่นแต่ยังไงก็ควรต้องไปนะคะเดี๋ยวเรามาหากันดีกว่าเตียงอยู่นวมินนี่เองนะคะมาวิเคราะห์พอจะมีไหมคะฉันอะไรนะโชคลาภโชคลาภโชคลาภอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคแป๊บนึงนะจะเอางวดไหนอ่ะวันนี้งวดวันที่หนึ่งจะได้โชคลาภงวดนี้จะได้เลขจากขอนแก่นมีใครรู้จักขอนแก่นไหมขอนแก่นไม่รู้อย่าเพิ่งรีบบอกว่าไม่รู้สิจะได้เบอร์จากขอนแก่นหรือขอนแก่นหรือมหาสารคามนะจ๊ะจากไหนมาคะอาจารย์ฮะขอนแก่นฮะมาจากขอนแก่นใช่ไหมคะใช่ใช่เลขอ่ะจะมาจากขอนแก่นไวไหมเอาเหรอคะใช่ค่ะนะลองดูลองดูแล้วโทรมาบอกหมอด้วยโอเคแล้วน้องแอมเสร็จไปฮะเดี๋ยวโทรหาน้องแอมดีกว่าเนาะใช่โทรหาน้องแอมโทรหาเจ้าแอมโทรหาเจ้าแอมบอกว่าหมอตานัดมาเปิดกรรมนะคะคุยกันแล้วเราใช้เวลากัน1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหมอจะบวงสรวงดวงให้นะคะกลับไปจะได้มั่งคั่งโอเคนะคะ0632682555ค่ะท่านผู้ชมคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ท่านผู้ชมคะขณะนี้เราก็ยังอยู่ในรายการมนตราแมนดาร่าช่วงแรกนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสายสดเข้ามาทำให้ชื่นใจนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยู่บ้านสบายๆนะคะก็โทรมาพูดคุยกันนะคะเรื่องกระแสดวงเรื่องกระแสกรรมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพี่มนัสเขียนมาทักทายกันค่ะคุณพรสุดาเขียนมาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนกันนะคะพี่มนัสทักทายยามเย็นครับอยู่นครปฐมฝนตกใช่พี่มนัสช่วงนี้เจ๋งมากเลยนะคะฝนตกทั่วฟ้าคุณต้องคุณอะไรนะคุณลุงนภานะคะเขียนมาว่าต้องขอโชคจากไหนนะคะจำได้ว่าดูให้ไปแล้วนะคะรบกวนไปรีรันนะคะในการดูย้อนหลังนะคะในช่อง Channel 8นะคะแล้วกดดูย้อนหลังได้เลยนะคะอะไรที่จดไม่ทันฟังไม่ทันก็ดูย้อนหลังค่ะนะคะท่านผู้บริหารของเราก็วิสัยทัศน์ไกลค่ะ นะคะวันนี้อยากโยนเหรียญ นิดนึงนะคะโอเคช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมต้องเตรียมสต็อกเงินไว้หน่อยนะคะการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากน้ำคำของคนเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองเหมือนสิงหาของเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ต้องไปดูประวัตินะคะการเมืองของสิงหาเมื่อ3ปีที่แล้วจะร้อนระอุยังไงนะคะก็พยายามเก็บเงินสดไว้ในบ้านนะคะการเงินการเมืองการปกครองนะคะช่วงนี้ของประเทศชาติบ้านเรานะคะก็จะมีการขยายนะคะเป็นการขยายการขยายแล้วก็ใช้เงินคงคลังไปค่อนข้างเยอะนะคะเราก็พยายามจะต้องใช้ชีวิตนะคะกับธุรกิจต่างประเทศให้มากขึ้นค่ะนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะของทุกคนนะคะเราส่ง SMS มาได้ที่464-2828น้องอาร์ตน้องอาร์ตเขียนมาว่าอยากอ้าวน้องอาร์ตไปแล้วอ่ะทำไงดีน้องแหม่มนะคะน้องแหม่มบอกว่าภายในเดือนนี้พอจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือเงินเดือนเพิ่มไหมคะอ๋อนี่มันกลางปีนี่เนาะใช่ไหมแสดงว่าธุรกิจบริษัทดีจังเลยค่ะเหรียญออกมาลักษณะ3ครั้งนะคะที่ต้องโยนเหรียญถึง3ครั้งเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจขนาดนี้บริษัทเนี่ยหรือห้างร้านเนี่ยจะพูดถึงการเลื่อนขั้นหรือว่าการให้เงินเนี่ยไหวมั้ยก็ปรากฏว่าแจ้งทางนี้เลยนะคะว่าบริษัทของน้องเขาค่อนข้างสวนกระแสค่ะแต่เม็ดเงินเนี่ยไม่ได้อย่างที่น้องอ่ะต้องการเยอะมากนะคะแค่ให้เป็นกำลังใจกันนะคะแต่ว่ามีการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนเงินเดือนแน่นอนค่ะพี่มนัสจะบอกให้รักษาสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะพี่มนัสก็นะคะแอดมินก็บอกว่าโทรมาคุยได้เลยนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในรายการมนตราแมนดาร่านะคะมีท่านผู้ชมนะคะช่วยแชร์กันทั้งหมดไป17ครั้งค่ะมากกว่าเมื่อวานขอบคุณนะคะเลขแชร์ไม่ต้องเอาไปเล่นหวยนะคะเพราะยังไงก็ต้องกลับกันหลายรอบเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมยังอยู่ในรายการมนตราแมนดาร่านะคะรายการเป็นทั้งหมด6เท่าไหร่นะคะ80นาทีค่ะมีช่วงสุดท้ายของรายการเราคือรายการบอกบุญนะคะเทศนามหาชาตินะคะเทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะนะคะมีกลิ่นไอแล้วก็มีความปิติยังไงเดี๋ยวเราจะมาผ่านให้ดูนะคะบุญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวนะคะเราจะเปลี่ยนแปลงบุญด้วยบุญเหมือนกันค่ะเรามีการทำบุญทั้งหมดถึงกัน10อย่างนะคะภพภูมิของท่านผู้ชมนะคะเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ต้องต่อยอดบารมีของท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปทำบุญที่ไหนนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านบุญก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นการถวายหนังสือนะคะที่จะไว้ใช้สาธยายงานเทศมหาชาติค่ะวันนี้นะคะยังต้องการสายสดอยู่นะคะยังต้องการสายสดอยู่นะคะคุณอดุลถามมาว่าปีหน้าจะมีนายกคนใหม่ไหมครับนายกคนใหม่ไหมครับเป็นนายกอบต.หรือเปล่าโอเคเราได้คำตอบแล้วนะคะคุณอดุลแต่เราไม่สามารถตอบได้ในทางนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของมวลมิตรค่ะ
ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังรอรับสายสดอยู่นะคะที่029423498ค่ะ029423498ค่ะโทรเข้ามานะคะเราปรึกษาดวงสายสดกัน2คำถามค่ะท่านผู้ชมก็จะได้คำถามที่ถามอยู่ในใจนะคะและหมอก็จะให้คำตอบไปนะคะเพื่อแก้ไขดวงย่อขอภาวนาให้คุณอภิชยานะคะร้านดอกไม้นะคะมั่งคั่งร่ำรวยกับฮวงจุ้ยใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ใครที่โทรมานะคะปรึกษางานแล้วก็ปรึกษาดวงก็ขอให้สมปรารถนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสายสุดท้ายนะคะที่จะมาเปิดกรรมแก้ดวงเปิดดวงนะคะแล้วก็วิเคราะห์กรรมกันก็ลองโทรเข้ามานะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปอยู่ที่คำถามของ Facebook นะคะมันไม่ขึ้นนะคะโทรเข้ามาดีกว่านะคะโทรเข้ามาที่029423498 029423319ค่ะเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะผ่านทาง Facebook เนี่ยวันนี้ก็จะมีปัญหาเน็ตของหมอช้านิดหน่อยค่ะเผื่อท่านเขียนมาแล้วไม่สามารถอ่านได้นะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะสายร้อนๆมาเร็วๆเลยค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะสมัครการเป็นแฟนคลับใครนะคะที่อยากจะร่วมการสวดมนต์นะคะเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็ล้างอาถรรพ์นะคะก็เชิญโทรเข้ามานะคะจองการสวดมนต์กับน้องแอมได้เหมือนกันค่ะที่063-268-2555ค่ะ063-268-2555เมื่อวานมี X-Men นะคะเด็กคนที่เป็นคนพันไม่ธรรมดาเหมือนกันเหมือนกับหมอเหมือนกันนะคะแต่อีกสายพันธุ์ X นึงนะคะเขาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเราก็ได้พูดคุยกันนะคะแล้วหมอก็มีอิงวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนายแพทย์ท่านหนึ่งนั้นเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นหมอฝังเข็มนะคะมือหนึ่งของประเทศไทยค่าเงินเดือนของท่านเนี่ยตกประมาณ 500,000 บาทนะคะเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ทางจิตกับวิทยาศาสตร์ทางแพทย์เหมือนกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของมนตาแมนดาร่านะคะเราก็จะถ่ายทอดให้ฟังนะคะถึงลักษณะของคนพันเอ็กซ์เหมือนกันค่ะเหตุผลที่จะต้องคุยกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนพันเอ็กซ์เหมือนหมอนะคะก็จะมีหลากหลายแล้วก็มีความเอ็กซ์เพลเลอร์ก็คือความชี้เฉพาะไม่เหมือนกันนะคะอย่างหมอจะได้เรื่องของสื่อกรรมผ่านวิญญาณนะคะออกมาเป็นรูปของเทียนออกมาเป็นรูปของการมองเห็นออกมาเป็นเรื่องของการสัมผัสกรรมแก้ดวงนะคะแก้เจ็บแก้จนนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่คิดจะไปที่อื่นนะคะแล้วก็อยากหาคำตอบนะคะแล้วมีเพื่อนคู่คิดกับพิชิตดวงร้ายกันก็โทรกันเข้ามานะคะได้ที่063-268-2555ค่ะ063-268-2555ค่ะนะคะวันนี้ก็พยายามอยากจะตอบคำถามใน SMS แล้วก็ตอบคำถามใน Facebook นะคะแต่เน็ตช้ามากค่ะเพราะว่านี่ใช้ Wi-Fi ของบริษัทแล้วนะคะแต่ว่าสงสัยคลื่นมีปัญหาเพราะว่าฝนตกค่ะยังไงโทรเข้ามาดีกว่าค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะที่02ค่ะ942-3498 029423498นะคะหลังจากนี้นะคะเราขอพักกันนิดนึงค่ะในช่วงเบรกแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรานำบุญมาฝากค่ะในช่วงของเทศมหาชาตินานาชาตินะคะเราจะมีการอัปเดตกันทุกวันทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ก็มีพระอาจารย์ไก่นะคะมาจากคุรุภูมินะคะพุทธกยาประเทศอินเดียวันนี้หรือพรุ่งนี้หมอจะไปเข้านมัสการเพื่อถวายจตุปัจจัยทยทานนะคะร่วมบุญที่ท่านนะคะให้พระสงฆ์จากประเทศไทยและก็นานาชาติไปพักจำพรรษาที่พุทธกยาค่ะนะคะวันนี้กลิ่นไอบางๆนะคะหลังจากนี้จะมีเบรกแล้วก็อยู่ด้วยกันอีกนะคะในช่วงเทศมหาชาตินานาชาติค่ะอาจจะมี VTR นะคะของหลวงพ่อเจ้าวาดวัด7ยอดนะคะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะคะพักกันแป๊บนึงค่ะ
กลับมาแล้วแม่เหนื่อยมั้ยลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้อย่าให้ลูกเป็นอะไร
พ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้นะคะเราได้ต้อนรับน้องใหม่จากเมโลมีนะคะมาเรื่องของกระแสบุญเทศมหาชาตินานาชาติกันค่ะแนะนำตัวเองหน่อยลูกสวัสดีค่ะว่านเวโรนิก้าเมโลมีนะคะค่ะตอนนี้น้องๆ นะคะก็จะมาอยู่ในรายการถัดจากมนตราเมนดาร่าออกไปอีก1ชั่วโมงใช่ไหมคะก็จะเป็นศิลปินนะคะน้องใหม่จากค่ายเมโลมีค่ะประเทศไทยร่วมกันกับประเทศลาวนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมการสื่อสารประเพณีการร้องเพลงระหว่างประเทศนะคะของหนูมีผลงานไหมจ๊ะกำลังจะมีค่ะกำลังจะออนไลน์เร็วๆมีท่องฮุกท่องนึกมาโชว์ไหมยังค่ะยังต้องเก็บเป็นความลับอยู่นะคะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราอยู่ในบรรยากาศพุทธคยาประเทศอินเดียนะคะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะเราจำลองภาพเหตุการณ์มาให้ท่านผู้ชมนะคะได้เห็นกลิ่นอายการไปแสวงบุญเทศมหาชาตินาชาติด้วยกันค่ะแพทเทิร์นงานเมื่อปีที่แล้วนะคะมีคณะทำงานนะคะร่วมกันก็มีหมอตาเนี่ยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งงานนี้ขึ้นมาโดยได้รับอนุญาตจากพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะอนุญาตจัดงานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ร่วมกัน10วันนะคะแล้วก็มีนานาชาติทั่วโลกนะคะมาร่วมสาธยายด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะให้ชม VTR นิดนึงนะคะที่จะเข้ามาค่ะสนใจอยากดูดวงไหมได้ค่ะนะคะเราจะเป็นสื่อกลางนะคะของจิตวิญญาณนะคะผ่านภพภูมินะคะท่านผู้ชมใดนะคะอยากแก้กรรมแล้วก็ทำบุญร่วมกันนะคะในโครงการเทศมหาชาตินาชาตินะคะสนใจสำรองที่นั่งไปด้วยกันหรือจะฝากนำบุญไปนะคะร่วมบวชพระหรือร่วมบวชสามเณรนานาชาติได้ที่ทางสถานีเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ยินดีนะคะออกไปอนุโมทนาภายใต้มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีค่ะนี่เป็นการเปิดงานนะคะวันอินเตอร์เนชั่นแนลมหาชาตินะคะนี่เป็นหมอตานะคะตอนนั้นได้เข้าเฝ้าพระเทพพระรัตนราชสุดานะคะถวายหนังสือในการสาธยายมรดกมหาชาตินะคะที่พุทธคยานะคะนี่ก็คือท่านคณะจังหวัดนะคะกับเจ้าอาวาสวัดลาวสปป.ลาวเวียงจันทร์ไปก่อตั้งวัดที่นั่นนะคะนำโดยรัฐบาลลาวนะคะจัดตั้งวัดนี้นี่คณะลาวนะคะและคณะไทยนะคะรวมกันนะคะเหมือนปานะคะก็มีน้องเชื่อมโยงจากลาวมานั่งข้างๆตรงนี้ด้วย สวยมากค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะขอพูดเรื่องของเทศมหาชาตินานาชาตินะคะเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพญาลิไทยนะคะท่านนะคะเราจะเชื่อเรื่องของเทศนามหาชาติเนี่ยนะคะในไตรภูมิพระล่วงค่ะเรามีการรจนาไว้นะคะสมัยพระพุทธเจ้านะคะตอนนั้นยังทรงพระชนชีพอยู่นะคะได้เสด็จนิโคธรามแล้วก็มีฝนโบกขรพัดนะคะตกลงมานะคะพระพุทธองค์ทรงกำหนดนะคะแล้วก็อย่างรู้สัมมาสัมโพธิญาณนะคะว่ามีในชาติหนึ่งนะคะพระพุทธองค์ก็เสด็จณตรงนี้นะคะและมีฝนโบกขรพัดนะคะโปรยปลายลงมาด้วยเช่นกันเหตุผลที่จะมีฝนโบกขรพัดขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากว่าพระพุทธองค์นะคะทรงบำเพ็ญบารมีมาครบ30ทัศน์แล้วเองค่ะก็มีทานศีลภาวนาเนกขัมมะนะคะแล้วก็จาคะนะคะรวมกันทั้งหมดเป็น10อย่างนะคะจึงจะสามารถเสวยสัมมาสัมโพธิญาณชนะหมู่มารได้นะคะเป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นี่คือบรรยากาศภายในต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยานะคะนี่ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัด7ยอดนะคะท่านเป็นแม่ทัพธรรมภาคเหนือให้กับเรานะคะปีนี้นะคะแม่ทัพธรรมภาคกลางก็คือเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะพระครูปรัชไพรินนะคะสิริวัฒโกนะคะเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะเป็นผู้นำบุญในการนี้ด้วยกันค่ะ
นี่ก็คือใบอนุญาตนะคะในซองจดหมายทางซ้ายมือนี่คือใบอนุญาตที่ได้รับจากพุทธคยาประเทศอินเดียนะคะนั่นไม่ใช่สาวอินเดียที่ไหนนะคะหมอตานั่นเองค่ะในวาระเดินทางไปอินเดียค่ะแล้วก็นี่คือพระอาจารย์ไก่นะคะที่เห็นน้ำปานะอยู่สองพระอันนี้คือพระอาจารย์ไก่นะคะผู้เป็นช่วยร่วมก่อตั้งมูลนิธิมหาชาติมหาบารมีที่อินเดียค่ะนี่คือชาวสักยะวงศ์มี SMS เข้ามาไหมลูกมีเป็นคำถามมามากกว่าค่ะค่ะถามมาว่าไงคะจากหนูนุ้ยน่ารักนะคะถามว่าสวัสดีค่ะวันนี้อยากรบกวนถามของลูกสาวบ้างค่ะตอนนี้อายุ22ค่ะคบกับเพื่อนชายอยู่อยากทราบว่าเขาจะใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่าเขาคบกับเพื่อนชายดีกว่าคบกับเพื่อนหญิงเนาะใช่ใช่ไหมหรือยังไงหรือคบกับเพื่อนหญิงดีกว่าจริงๆยังไม่ได้ถือว่าเป็นเนื้อคู่กันนะคะแต่เป็นคนที่เห็นพ้องต้องกันไปนะคะแล้วก็เป็นความรักที่สวีทหวานค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาคุยกันอีกนิดนึงนะคะ SMS ลูกอ่านซิว่าไงอยากทราบว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือมีอันต้องยุติลงครับจากน้องอะไรลูกอาร์ตค่ะอ๋อน้องอาร์ตงานจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือยุติลงอยู่ที่หนูใส่ใจคำพูดคนอื่นหรือเปล่าบางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่งานปัญหาอยู่ที่เราฟังนะคะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องฟังค่ะโอเคค่ะงานนะคะก็เป็นกลิ่นไอบางๆนะคะของต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะเราจะเปิดบุญบารมีร่วมกันนะคะในเรื่องของเทศมหาชาตินานาชาตินะคะปกตินะคะพระพุทธเจ้าจะเกิดปฐมเทศนาเทศมหาชาติครั้งแรกที่นิโคธารามค่ะที่กรุงกบิลพัทนะคะประเทศเนปาล นะคะช่วงนี้ที่เนปาล นะคะก็มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ม้ากันทกะค่ะแล้วก็มีประชาชนชาวไทยนะคะไปร่วมกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ม้ากันทกะเพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์เหมือนยะเหลหนูเคยไปไหมยะเหลสนามจันทร์นะคะที่จังหวัดนครปฐมนะคะเป็นสุนัขนะคะสุนัขทรงเลี้ยงของรัชกาลที่6นะคะม้ากันทกะก็เป็นสุนัขเป็นม้านะคะทรงเลี้ยงของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าตอนพระประสูติเนี่ยก็มีของร่วมกันทั้งหมด7อย่างด้วยกันค่ะเราเรียกว่าสหชาตินะคะก็มีม้ากันทกะนะคะมีพระนางพิมพานะคะมีขุมทรัพย์ทั้ง4นะคะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะแล้วก็มีพระอนุชานะคะก็คือพระอานนท์นะคะแล้วก็ยังเกิดมาพร้อมศัตรูนะคะก็คือพระเทวทัตนะคะอีกอย่างนึงหมอจำไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราจะไม่ได้มีสิทธิ์จะไม่ได้นิดนึงนะคะเรื่องในชีวิตเยอะนะคะอ้าวหนูมาดูซิน้องปุ้ยว่าไงลูกน้องปุ้ยอาจารย์คะช่วงนี้ครอบครัวมีปัญหาจ้าทั้งพ่อลูกเรื่องการงานเงินไม่ดีการงานการเงินไม่ดีเลยขออาจารย์ช่วยทางสว่างให้หน่อยนะคะโอ้เขาพูดน่ารักนะลูกเนาะต้องนัดกันมาส่วนตัวเลยเอาคำถามแรกก่อนว่าไงคำถามแรกช่วงนี้ครอบครัวมีปัญหาเรื่องการงานการเงินไม่ดีอีกข้อหนึ่งส่วนตัวทำไมฝันแต่เด็กเป็นประจำบ่อยๆโอเคเรามาคุยกันเรื่องของครอบครัวก่อนนะการงานการเงินนะคะน่ารักมากค่ะยินดีนะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณปุ้ยค่ะโอ้การเงินเนี่ยมันมีเงินในอนาคตที่เราต้องใช้เยอะจังเลยนะคะเหมือนมีหนี้ที่รู้ว่ารอวาระการจ่ายหนี้อยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสงสารนะคะแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างช้าไม่ทันกับระบบที่จะต้องจ่ายไปคือรู้ว่าได้แหละแต่มันได้ช้าและได้แต่มีการจ่ายที่แน่นอนนะคะขอทางสว่างมาว่าควรจะทำยังไงข้อแรกนะคะทางมนุษยชาติเลยนะคะที่ตามภพภูมิที่มองเห็นก็คือ1หางานเพิ่มแต่ควรจะเป็นงานที่เราอ่ะไม่ได้เป็นงานประจํานะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าหัวเตียงหรือเตียงเราเนี่ยนอนหัวเตียงเนี่ยติดหน้าต่างมากเกินไปและหน้าต่างที่เรานอนเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของทางเดินซึ่งตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับเรานะคะส่วนคําถามข้อที่2ว่าไงลูกทําไมฝันยังไงนะอยู่ตรงไหนส่วนตัวทำไมฝันแต่เด็กเล็กเป็นประจำเนาะใช่ไหมใช่ค่ะว่าไงนะส่วนตัวทำไมฝันแต่เด็กเล็กเป็นประจำบ่อยๆค่ะโอเคเด็กนี้นะคะเป็นคู่บารมีนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับคู่บารมีของเรามาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะที่เราก็จะต้อง
คู่บารมีเนี่ยไม่ใช่คู่กรรมคู่เวรนะคะแล้วก็ทำบุญให้เขาไปนะคะไม่ใช่การที่คุณไปเขาเรียกอะไรไปทำแท้งมาไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นคู่บุญคู่บารมีที่เรากับเขาจะต้องทำบุญให้กันนะคะเราก็น่าจะต้องสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่นะคะนโมมหาเมตตาใหญ่เนี่ยก็เป็นบทที่พระพุทธเจ้านะคะแผ่ให้ได้ทั้งหมดทั้งอบายภูมิแล้วก็นรกภูมิเวลาสวดก็มียติในการสวดนะคะก็มีหลักว่าไม่ต้องสวดให้เร็วเกินไปไม่เน้นสวดในน้ำเสียงที่เร่าร้อนหรือรุนแรงเกินไปค่ะสวดด้วยจิตเมตตานะคะโอเคค่ะมีคำถามอื่นไหมคะมีถามเรื่องโชคลาภจากฝรั่งเศสค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มีคุณณัชนกอ๋อคุณณัชนกนะคะค่ะพี่มนัสสาธุมานะคะค่ะตอนนี้นะคะน้องติ๊กนะคะน้องติ๊กเขียนมาว่าไงลูกอ่านให้หน่อยซิมองไม่เห็นแมวชื่อขุนเดชค่ะหายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยากรู้ว่าน้องจะกลับมาไหมชอบอ่ะชอบขุนเดชเนาะเออแมวดูเป็นกษัตริย์ศึกเดียว ชอบอ่ะหมอชอบอ่ะเอ้ยขุนเดชจะกลับมาไหมเนี่ยไปออกศึกที่ไหนติ๊กน่ารักอ่ะขุนเดชเป็นตัวผู้จะไม่กลับมานะคะแต่ถ้าขุนเดชเป็นตัวเมียจะกลับมาค่ะเราดูเรื่องแมวไปแล้วเลยนะค่ะทุกนะคะทุกของแต่ละคนก็มีคำตอบค่ะแล้วขุนเดชเขาไปที่ไหนเขาไปห่างจากตรงนี้ไป 2-3 ซอยค่ะขุนเดชไปแอวสาวนะคะค่ะนะคะวันนี้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะวันนี้มีการคุยกันนะคะทางโทรศัพท์กับสหธรรมิกชื่อลาเกสนะคะซึ่งวันนั้นได้โฟนอินให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะคะเขาก็จะมีคนนะคะมาบวชสามเณร500คนนะคะแล้วก็อุบาสิกาอีก500เฉพาะที่เนปาลก็จะมีคนมาร่วมงานเรา 1,000 คนแล้วค่ะกว่า 1,000 คนรวมทั้งทีมงานอีกนะคะไหนจะคณะพระแล้วก็กุรุม่ากุรุม่านี่ก็แปลว่าแม่ชีนะคะอันนี้ยังไม่รวมสหธรรมิกทางประเทศลาวนะคะแล้วทางประเทศไทยวันนี้ก็ได้รับการทาบทามนะคะจากวัดในโรงนะคะวัดในโรงแถวปิ่นเกล้านะคะท่านก็จะร่วมแม่ทัพธรรมร่วมกันนะคะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อวิทยุหนูเป็นคนชอบสวดมนต์หรือทำบุญบ้างไหมลูกศาสนาพุทธไหมศาสนาพุทธค่ะก็สวดมนต์ค่ะทำบุญบางครั้งก็ปฏิบัติธรรมบ้างอ๋อค่ะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนคะส่วนใหญ่ก็ไปเสถียรธรรมสถานอ๋อเสถียรธรรมสถานที่บ้านค่ะอ๋อค่ะแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรในการใช้ชีวิตลูกก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเปิดใจมากกว่าค่ะเพราะว่าแบบอะไรก็ตามที่เข้ามาถ้าเกิดว่าเราเปิดใจแล้วก็ปล่อยมันไปเราก็จะพบความสงบในใจเราอืมนะคะเป็นปฏิจจสมุตตบาทนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กเล็กๆนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่20 16 13 12 11 10 22ค่ะเป็นเด็กสาวนะคะแล้วก็รู้จักนำธรรมะมาใช้กับชีวิตถือว่าเป็นผู้ที่ก็ถือว่าวันนี้ก็ก้าวมาสู่การเปิดประตูโลกกว้างนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เรามาโยนเหรียญน้องกันสักนิดนึงนะคะจะได้จบกันนะคะสวยๆเหรียญออกมาน่ารักมากเลยนะคะน้องเนี่ยนะคะมีญาติพี่น้องที่กลมเกี่ยวกันหลายคนอยู่กันในลักษณะครอบครัวมีความรักแล้วก็อยู่กันในลักษณะครอบครัวแล้วว่าอะไรก็ว่าตามกันน้องก็อีกไม่กี่ปีอาจจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะในสเปเชียลลี่งานที่ถูกที่ชอบมีแผนไหมคะจริงๆก็ทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางค่ะก็อาจจะได้ไปเหมือนกันก็คิดอยู่ว่าอยากจะไปต่อเรื่องเคมีสตรีอ๋อค่ะที่ไหนคะยังไม่ทราบค่ะอืมค่ะมีโอกาสนะคะตามดวงแล้วน้องมีโอกาสนะคะที่จะไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนนะคะวันนี้หมอตาสื่อวิญญาณนะคะโดยมนตาแมนดาร่าพบกับท่านผู้ชม2ช่วงรายการค่ะช่วงนึงเป็นเรื่องของกลิ่นอายการทำกรรมบุพกรรมแล้วก็การดูดวงนะคะช่วงที่2มาพบกับน้องสาวน่ารักน่ารักค่ะจากเมลมีค่ะในเรื่องของเทศมหาชาติวันนี้หมดเวลาค่ะเราพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 ถึง 5:20 นะคะเรามาสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ